ยื้อแย่งยังไงให้โดนแทง20แผลส่องโพสต์ล่าสุดถอยๆธนภัทรก่อนก่อเหตุสลดแทงอกแฟนสาวดับชาวเน็ตหลายคนสงสัยยื้อแย่งมีดยังไงให้พลาดโดนกว่า20แผลเรียกได้ว่าเป็นเหตุสลดที่ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตช็อกไปตามๆกันเลยก็ว่าได้หลังจากถอยๆธนภัทรชนกุลพิสารนักแสดงจากซีรีส์ Why Are You The Series เพราะรักใช่เปล่าได้ก่อเหตุแทงแฟนสาวอายุ25ปีบริเวณหน้าอกกว่า20แผลจึงเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาบ้านพักซึ่งเบื้องต้นทางถอยธนภัทรได้ให้การยอมรับว่าได้นั่งดื่มเบียร์กับแฟนสาวอยู่ด้านล่างจนกระทั่งเวลาประมาณ22นาฬิกาจึงขึ้นห้องนอนจากนั้นมีปากเสียงกันเรื่องการทำงานในวงการบันเทิงก่อนที่แฟนสาวจะพูดทำนองว่าให้เก็บของออกไปจากบ้านจึงได้ไปเก็บข้าวของแต่แฟนสาวก็ยังไม่หยุดกลับเดินลงไปหยิบมีดที่ห้องครัวแล้วเดินขึ้นมาจากนั้นก็มีการยื้อแย่งมีดกันเป็นเหตุให้แฟนสาวถูกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกหลายครั้งจนเสียชีวิตโดยเมื่อย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุสลดครั้งนี้ก็พบว่าใน Instagram ส่วนตัวของหนุ่มทอยๆได้อัปเดตรูปภาพที่สวมเสื้อตัวเดียวกันกับที่ก่อเหตุลง Instagram พร้อมกับแนบแคปชั่นว่าเนโกะของทอยอีสทอยซึ่งโพสต์ล่าสุดก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันยกใหญ่ทั้งคนที่มาก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุแต่ทว่างานนี้พอเข้าไปสอดส่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดของหนุ่มทอยก็พบว่าชาวเน็ตหลายคนได้เข้ามาตั้งคำถามจากกรณีที่เกิดขึ้นด้วยความสงสัยไม่น้อยว่ายื้อแย่งมีดกันยังไงให้ฝ่ายหญิงโดนแทงมากกว่า20แผลโดยคนส่วนมากก็ได้เข้ามาคอมเมนต์สงสัยกันสนั่นอาทิแทงแฟนกว่า20แผลอุบัติเหตุหรือครับทรอยเสื้อตัวนี้เห็นข่าวแทงแฟนตายโหดอายุยังน้อยอยู่เลยน้องเอ๋ยข่าวบอกยื้อแย่งมีดแต่แทง20แผลเนี่ยนะ